วันละไม่เกิน100ถ้วยเท่านั้นหูยน่ากินมากเลยน่ากินมากจริงโอ้โหจัดมากแม่น้ำจิ้มดีมากพวกเรามาชุมนุมทั้งดุมใจรักทำไมถึงไม่ได้ใช้บีทลืมไปเลยว่าเคยมีคาบทุกคนตอนนี้พี่โมยังไม่มาแต่เราเปิดคลิปให้พี่โมเลยและนั่นคือร้านที่พี่โมนำเสนอใช่ค่ะสีส้มๆพี่โมบอกว่ามันคือร้านกุ้งอะไรสักอย่างแช่น้ำปลาตัวต้นเหตุมาแล้วนะครับเธอเป็นอามวยมากับเสื้อซ้ายเดียวและที่สำคัญเธอมาคนเดียวเป็นจังหวะอยากให้เธอไปเจอเขาเลยเพราะเขาคือโยระหว่างเพลงพี่กับบาลายีอันไหนสำคัญกว่ากันวันนี้บัสไลเยียไม่สำคัญไปมากกว่าพี่แน่นอนสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราเดินทางมาใจกลางเมืองตรงข้ามระหว่างจุฬาซอย8กับซอย10ก็คือแถวนี้คือคืนแล้วก็ของกินเยอะมากแต่ว่ามีร้านรถเข็นร้านหนึ่งที่เราเห็นในโซเชียลแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องมาให้ได้สะดุดตาสะดุดใจคือจะบอกเลยว่าส่วนใหญ่สมัยนี้ถ้าเป็นกุ้งสดกุ้งที่แบบยังไม่สุกอ่ะจะเป็นกุ้งรองซะเยอะกุ้งแช่น้ำปลาไม่รู้ทำไมหายกินยากขึ้นทุกที่สดอ่ะท่านคิดถึงรสชาติกุ้งแช่น้ำปลาที่กุ้งยังเป็นตัวใสๆอยู่อ่ะแล้วราดซีฟู้ดสีเขียวๆอ่ะกินกับกระเทียมต้องโดนต้องค่ะก็เลยมาแถวนี้นะคะสามย่านบรรทัดทองก็คือสามย่านป่ะบรรทัดทองจุฬาซอย10บรรทัดทองนี่ค่ะและร้านนี้คือร้านที่โมอยากจะนำเสนอนะคะเรียบๆแต่น่ารักสวัสดีค่ะคุณน้าชื่ออะไรคะป้านีขายอะไรบ้างคะมีเมนูอะไรบ้างคะกุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็มีหอยนางรมก็มียำมะม่วงมีหอยนางรมกุ้งแช่น้ำปลายำมะม่วงหอยนางรมแต่เมนูที่ฮิตที่สุดอะที่ฉันเห็นอะคือนี่เลยกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าของสดจริงๆก็มีเยอะมากนะปูไข่ด้วยมีไข่ด้วยแล้วปูตัวใหญ่ๆเลยนี่ปูตัวเท่าไหร่คะเนี่ยปูนี้80ค่ะ80เป็นบางวันนะคะบางวันก็มีบางวันก็จะไม่มีของ80อันนี้เป็นกุ้งใช้เป็นกุ้งอะไรคะเนี่ยกุ้งขาวเหรอคะแกะเองไม่ฟรีซอ่ะหนูเอาก่อนเลยค่ะแจมค่ะกุ้งใช้น้ำปลา100เรามาดูกันว่าเขาทำยังไงอุ้ยหยิบยังไม่อั้นเป็น14 ตัวร้อยอ่ะหูยน่ากินมากเลยน่ากินมากจริงโอ้โหอย่างแซ่บอ่ะแซ่บนะดูโอ้โหแล้วก็โรยนี่เสร็จแล้วเจียวคุณป้าเขาก็จะโรยอันนี้ยังไงหอมเจียวกุ้งแช่น้ำปลาให้กินกับหอมเจียวอ่ะร้านนี้โอ้โหนี่คือปกติก็ได้เยอะขนาดนี้เลยครับโอ้ย100จะได้ประมาณ2 ช้อนอ๋อนี่ค่ะ100ขอบคุณค่ะเสียงดังมากจริงขอใครเพราะเราอยู่ริมถนนใช่บรรทัดทองเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันน่ากินขนาดไหนน่ากินมากครับนี่ครับแล้วคือกุ้งแบบตัวใสมากอ่ะเหมือนกุ้งแก้วอ่ะน้ำจิ้มดีมากน้ำจิ้มแซ่บมากน้ำจิ้มคือมันเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบซีฟู้ดเลยนะดีเลยแล้วกุ้งแบบกุ้งเย็นสดชื่นกุ้งเขาว่ามันเย็นแล้วมันกรึบมากแล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาว่าโมบอกเลยว่าไม่ได้เผ็ดเกินไปรสชาติคือแบบเครื่องดูความแบบความข้นอ่ะดูแบบดูเข้มค่ะข้นมากไอ้จิ้มซีฟู้ดเป็นไงซีฟู้ดดีรสชาติครบอ่ะเปรี้ยวเค็มหวานตามเผ็ดกำลังดีหอมกระเทียมมากนี่ดูดิ3 ตัวจุกได้เห็นสีกุ้งมากมันขาวใสมากขาวมากนึกว่าเป็นช้อนเย็นกรุบขออีกคำนึงได้ปะ กินคนละ100เฮ้ยใช่ครับอยากกินอีกตัวหนึ่งเลยแต่ว่าเดี๋ยวรอกินยำหอยนางรมเอาอีกค่ะเอายำหอยนางรมค่ะใส่มะม่วงหอยนางรมซีฟู้ดแล้วเดี๋ยวเอาปูยำมะม่วงปูจริงๆพวกของสดนี่อุณหภูมิสำคัญมากและความสดสำคัญมากแล้วคุณป้าเขาแบบเก็บได้ดีมากเลยอ่ะคือเย็นขนาดน้ำจิ้มซีฟู้ดยังอยู่ในน้ำแข็งอ่ะตัดไปค่ะโอ้โอ้หอมปูดูแบบสดมากดูฉ่ำไม่ไหวอ่ะปุบให้ด้วยเฮ้ยฉันชอบมากเฮ้ยใส่พริกผสม2อย่างอันนี้น้ำสูตรลับโอ้โหจับมากแม่โอ้10 บาทได้เยอะมากเลยแม่8อันนี้90แล้วก็หอยนางรมอีกเท่าไหร่คะ60รวมเป็น150นี่อันตักถือหน่อยอยากชิมอันนี้ก่อนหอยนางรมว่าดูดิน้ำจิ้มอยู่ไหนเอ้ยหอยอยู่ไหนโอ้ในเรื่องอยู่นะตัวใหญ่มากสวยมากชิมมันเย็นน่ะแล้วมันแบบมันสดชื่นอ่ะมันแบบดีครับเป็นไงเรื่องอุณหภูมิสำคัญจริงอย่างที่พี่บอกเรื่องอุณหภูมิร้านนี้คือทำได้ดีมากดีมาต่อเนื่องกันที่ปูดีกว่าครับนี่ปูได้ว่าปูว่าอุณหภูมิน่าจะเย็นเย็นช่ำๆนะเนื้ออย่างร่อนอุ้ยพี่หายไปหมดเลยอะหวานๆเลยอะอย่างขาวดูนะปูก่ะนี่โอ้โคตรร่อนมีมือโอ้นี่มันแรงมากเดี๋ยวนี้มันใหญ่ได้ปะโคตรได้พี่โคตรได้เลยคือไม่เผ็ดจนเกินไปคือเป็นรสชาติที่ไม่ใช่แซ่บแบบไม่รสจัดอะแต่แซ่บแล้วอร่อยแล้วกินแล้วแบบสดชื่นอะนัวๆเย็นๆกินแล้วอยากกินอีกอะแล้วก็บ้างกินบนรถอุ้ยพี่กล้ามปูโอ้ซิสคะอย่างนวลค่ะซิสมะม่วงเปรี้ยวกำลังดีแล้วก็น้ำยำหวานๆอะเข้ากันเนาะขอยืนกินก่อนได้ไหมได้หอยนางรมยำใส่รวมกันมาเลย150 บาทแล้วก็ใส่ปลากรอบกับมะม่วงลงไปด้วยใส่กระเทียมเจียวพวกผักคะน้าลงไปด้วยเลยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะอ๋อไม่เป็นยำใหม่เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่อุ้ยนี่คือหอยนางรมกุ้งแช่น้ำปลาเพิ่มมะม่วงกับปลากรอบใช่แล้วจะมะม่วงไว้ข้างล่างปะมะม่วงไว้ข้างล่างได้ไหมคุณน้าเดี๋ยวเราปูด้วยมะม่วงไว้ข้างล่างก่อนได้ปะจะเอาหอยนางรมคืนก่อนได้ไหมคะนี่เอาหอยนางรมใส่ได้ไหมคะจะได้ปูด้วยเอาผักปูไว้ข้างล่างเหรอนี่โอ้ยกุ้งที่นี่เป็นกุ้งขี้อายค่ะตอนปอกหมดมันเลยต้องปอกให้มิดอย่าให้เห็นเป็นคนขี้อายกุ้งขี้หนาวกุ้งขี้หนาวโดนห่มผ้าใช่ต้องห่มผ้าโอ้โหมันทำหน้ากุ้งนางรมแช่น้ำปลามาเดี๋ยวอีก2 ครั้งแล้วพี่รูดไปเลยรูดไปให้หมดอร่อยอ่ะหอมอ่ะสดชื่นไปอีกเพื่อนๆค่ะใครอยากมากินนะคะมากินได้นะคะร้านคุณป้านะคะ5 โมงถึง 3 ทุ่มนะคะขายวันละไม่เกิน100 ถ้วยเท่านั้นหมดทุกวันนะของหมดทุกวันโหวตไหมเมนูอะไรอร่อยสุดได้1 2 3กุ้งแช่น้ำปลานั่นแหละอันดับ2 1 2 3หอยนางรม อันดับ3เหนืออ่ะโปยนะครบแล้วครบแล้วมันมีสามใช่จริงๆมียำขนมจีนมีอะไรอีกอ่ะแต่ว่าวันนี้ไฮไลท์ของที่เนยคือกุ้งแช่น้ำปลาจริงๆพูดข้อดีของร้านนี้คนละข้อกันง่ายเนื้อสะอาดทุกอย่างเย็นเข้าถึงง่ายอันนี้แปลว่าพยายามไม่ซ้ำคนอื่นเพื่อนแย่ไหมแต่สะอาดน้องหลับต้องมีไหมคะอะไรคะครับน้ำจิ้มแซ่บครับน้ำจิ้มแซ่บให้แม่ตรวจรอบนึงรับสแกนของแกเจนี่ยำกุ้งแช่น้ำปลาซีฟู้ดรับสแกนไปแล้วดีกว่าทุกคนอย่าลืมนะคะอีก25ร้านจะครบ100ร้านแล้วใครที่ดูมานะคะและยังไม่เคยกดติดตามนะคะกดติดตามให้ทีนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะบ๊ายบายคนดูหน่อยเร็วมาบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายมังหน้าที่เขาหมดเลย